เหมือนโดนซ้ำเติม2โพสต์แรกของแจ็คแฟนฉันหลังประกาศเลิกกับแฟนสาวปิดฉากรัก6ปีไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่สถานะเพื่อนที่ดีต่อกันสำหรับแจ็คแฟนฉันกับคุณคุณัญญาโดยหนุ่มแจ็คออกมาแสดงความรู้สึกว่าวันนี้เราสองคนตกลงกันแล้วจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันขอบคุณสำหรับ6ปีที่ผ่านมาเราสองคนคุยกันแล้วด้วยสติแล้วเราสองคนก็ไม่ได้ทะเลาะกันยังคงเหลือความหวังดีต่อกันตลอดไปโดยล่าสุดแจ็คแฟนฉันเคลื่อนไหวอินสตาแกรมครั้งแรกหลังประกาศแยกทางกับแฟนสาวโดยโพสต์ภาพตัวเองจับไมค์ร้องเพลงระบุแคปชั่นใจเอ็นร้องเพลงขอเพลงได้ครับท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจแต่ก็ดันมีชาวเน็ตบางรายเกิดการแซะเบาๆโดยได้ระบุว่าสร้างกระแสเพื่อวงการมายาอะนะงานนี้ก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาโต้แทนจนยับกันเลยทีเดียวบางก็บอกว่ารู้ดีเนอะปากเนาะปากอยากทัวลงหรอป้าคนที่ไม่เจอเรื่องแบบนี้กับตัวไม่รู้หรอกว่าเจ็บแค่ไหนเราทุกคนควรให้กำลังใจพี่เขาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ